จากในส่วนการลงทะเบียนในกรุงเทพมหานครนะครับเราไปดูบรรยากาศการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบในต่างจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นจังหวัดแรกพาไปที่สกลนครครับเขาเปิดที่ว่าการอำเภอทั้ง18อำเภอเลยนะครับมาเป็นจุดรับลงทะเบียนก็มีประชาชนทยอยกันมาลงทะเบียนในวันแรกวันนี้อย่างต่อเนื่องเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องประชาชนบอกเหมือนกันว่าดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่ห่วงใยประชาชนนะครับเพราะเขาบอกว่าทุกวันนี้เดือดร้อนมากจากภาระหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยวันหนึ่ง100ถึง400บาทต่อวันนะจ่ายไปเนี่ยก็ไปแต่ดอกฮะเงินต้นไม่ได้ลดลงเลยอย่างนี้เมื่อไหร่หนี้มันจะหมดเขาก็เชื่อว่าหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยมันจะคลายความเดือดร้อนและที่สำคัญเขาเองก็รู้สึกปลอดภัยจากการโดนทวงโดนติดตามหนี้มหาโหดจากเจ้าหนี้ด้วยครับแบบว่าเป็นหนี้แล้วทีนี้มันดอกไม่ลดเราใช้แต่ดอกมาก็ต้นทบดอกดอกครบต้นแล้วค่ะก็ช่วยได้มากค่ะเพราะว่าประกาศเราทั้งทีวีและนายกประกาศแล้วค่ะดีใจมากค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็โทรมาขู่เรานะคะประมาณตีสามตีสี่เนี่ยเขาจะมาดักเราเวลาเราลุกขึ้นมาไปตลาดไปซื้อของอะไรประมาณนั้นนะคะเดือดร้อนกันทุกคนเลยค่ะคือมันจะไม่เป็นอันทำมาหากินเพื่อที่จะได้เงินมาใช้คืนเขาอ่ะเพราะมันผวาอยู่ตลอดเวลาสลับมาดูที่จังหวัดชัยภูมิกันบ้างคุณผู้ชมจะเห็นว่าบรรยากาศคึกคักเลยนะครับมานั่งรอกันเลยแล้วเขาบอกว่ามากันตั้งแต่เช้าเลยนะนี่คือที่หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่าแล้วทีมข่าวของเราไปพูดคุยเนี่ยแต่ละคนเขาบอกว่าปัญหาคล้ายๆกันเลยก็คือหนักที่สุดของเขาเลยก็คือดอกเบี้ยสูงมากเดือนไหนจ่ายช้านิดนึงเจอค่าปรับเพิ่มเจอเรียกดอกเพิ่มเงินต้นมันก็เลยไม่ลดสักทีและโดนทวงจนไม่เป็นอันทำมาหากินไม่มีกระจิตกระใจรู้สึกไม่ปลอดภัยที่มาลงทะเบียนแก้หนี้เนี่ยก็หวังว่าอย่างน้อยๆเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็นตัวกลางในการไปเจรจากับเจ้าหนี้ให้จ่ายดอกเบี้ยให้มันถูกลงและผ่อนชำระหนี้แบบลดเงินต้นด้วยไม่ใช่จ่ายแล้วก็ไปหมดแต่ตรงดอกเงินก็เท่าเดิมมันจะได้ปลดหนี้ได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิคุณสมบัติไตรศักดิ์รักษาราชการแทนผู้ว่าก็ฝากถึงลูกหนี้นอกระบบทั้งหลายว่ามาลงทะเบียนซะเถอะนะฮะหลังการลงทะเบียนแล้วเนี่ยจะเริ่มไกล่เกลี่ยให้ทันทีเลยส่วนเรื่องการปราบปรามมีชุดปฏิบัติการพิเศษของฝ่ายปกครองคอยดำเนินการอยู่แล้วถ้าเจ้าหนี้คนไหนมีพฤติกรรมข่มขู่ผิดกฎหมายเนี่ยต้องถูกปราบปรามอย่างจริงจังและตัวเจ้าหนี้ต้องถูกตรวจสอบเรื่องภาษีด้วยครับโดยเฉพาะส่วนเจ้าหนี้ที่ไปเข้าไปดำเนินการข่มขู่นะครับมีพฤติกรรมข่มขู่หรือว่าคุกคามลูกหนี้นะครับตอนนี้ทางตำรวจเข้าดำเนินการปราบปรามเจ้าหนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็อันไหนที่ปราบปรามได้ก็จะดำเนินการปราบปรามเลยส่วนอันไหนที่เจ้าตำรวจยังไม่ได้รู้เรื่องก็จะทำการดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปเพื่อหาเจ้าหนี้นอกระบบเพื่อดำเนินการปราบปรามไม่ให้ปล่อยเงินกู้ที่เงินกู้นอกระบบไปดูที่จังหวัดจันทบุรีบ้างนะคะที่สารกลางจังหวัดวันนี้ประชาชนไปลงทะเบียนกันอย่างบางตาค่ะปรากฏว่าช่วงเช้ามีแค่คนเดียวคนเดียวเลยนะคะตลอดช่วงเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปตรวจดูการลงทะเบียนแล้วก็ฝากถึงลูกหนี้นอกระบบนะคะนอกจากการเดินทางไปที่สารกลางจังหวัดแล้วเนี่ยนะคะในพื้นที่แต่ละพื้นที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบระดับจังหวัดแล้วก็อำเภอทั้ง10แห่งก็เดินทางไปได้แล้วก็ที่เว็บไซต์ที่เราไล่เรียงไปนะคะ det.dopa.go.th ก็เข้าไปลงทางออนไลน์ก็ได้แล้วทางจังหวัดเนี่ยเขาจะร่วมกับตำรวจปราบปรามการทวงหนี้โดยผิดกฎหมายด้วยนะคะยังอยู่ที่ภาคตะวันออกไปดูที่ตราดอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่ตราดก็เปิดให้ลงทะเบียนเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกันทั้ง7อำเภอด้วยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าไปตรวจดูความพร้อมการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ดำรงธรรมในการให้บริการลงทะเบียนวันแรกที่นี่ก็ยังไม่ค่อยมีประชาชนไปลงทะเบียนค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีประชาชนมาลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบที่ว่าการอำเภอสันกำแพงกันแต่เช้านะเขาจัดเป็นจุดๆเลยคือมีจุดให้คำปรึกษาจุดรับลงทะเบียนแล้วก็มีแยกโต๊ะไกล่เกลี่ยด้วยนะที่ลูกหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ยจะมาไกล่เกลี่ยกันนะซึ่งทางด้านในอำเภอสันกำแพงเขาก็ขอเชิญชวนคนที่เป็นลูกหนี้นอกระบบเนี่ยให้มาเข้าร่วมมาตรการแก้หนี้กันนะครับหรือจริงๆบางจังหวัดที่คนมาน้อยเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะว่าลูกหนี้น้อยนะแต่ก็อาจจะอายอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเลยว่าถ้าไม่สะดวกที่จะมาเองเนี่ย
ทำผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับ debt.dopa.go.th ทางเว็บไซต์เนี่ยไม่ต้องรอเวลาราชการทำได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหมดเขตลงทะเบียน29กุมภาพันธ์ปีหน้าครับ